สไลด์นี้นะครับก็จะแสดงตัวอย่างของ BFD นะครับหรือว่า Block Flow Diagram นะครับถ้าดูตามรูปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ Block Flow Diagram นะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแสดงบล็อกต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละบล็อกก็อาจจะมี1 unit operation หรือมากกว่า1 unit operation อยู่ในบล็อกนั้นๆก็ได้นะครับแล้วก็จะมี process flow stream นะครับ process flow stream ต่างๆนะครับที่ connect จากบล็อกต่างๆนะครับไปยังอีกบล็อกหนึ่งนะเป็นลำดับขั้นตอนนะครับจากซ้ายไปขวาแล้วก็มีลูกศรนะครับชี้บอกว่าจากบล็อกไหนเข้าบล็อกไหนนะครับมีการ sequence หรือลำดับการ operate เป็นยังไงนะเป็นลำดับนะครับถ้าไล่ดูคร่าวๆนะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็คือจะเป็น upstream unit นะครับไปยัง downstream unit นะครับถ้าดูจากซ้ายไปขวาก็จะเห็นว่ามี60ตัน per day นะครับวิ่งเข้ามาที่บล็อกที่1นะครับซึ่งก็เป็น feed purification อันนี้ก็คือจะบอกว่าบล็อกนี้หน้าที่หลักมันทำ feed purificationนะหรือว่าทำให้สายฟีดเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นอาจจะมีการอาจจะมีหอกันอาจจะมีปั๊มอาจจะมีเซปเปอเรเตอร์เป็นเฟสเซปเปอเรเตอร์ต่างๆนะอยู่ในฟีดพิวริฟิเคชันอันนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ดีเทลยังไม่บอกนะครับดีเทลจะรู้ได้ต้องไปดู PFD หรือ Process Flow Diagram นะครับก็จะบอกหลักๆว่าตัวบล็อกนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นฟีดพิวริฟิเคชันหรือว่าทำสายฟีดเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะข้างล่างเป็น50ตัน per day วิ่งเข้ามานะเป็น feed purification 2นะก็คือทำให้สาย feed มีความบริสุทธิ์มากขึ้นอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นข้างบน60ตัน per day อาจจะเป็น raw material ชนิดที่1 50ตัน per day อาจจะเป็น raw material ชนิดที่2นะครับแต่เข้ามาทำเหมือนกันก็คือทำให้มันมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง feed purification 2เนี่ยข้างในอาจจะมีปั๊มนะครับหรืออาจจะมี compressor นะครับอาจจะมีหอกันอาจจะมี heat exchanger นะครับอาจจะมี phase separator ต่างๆนะเป็นต้นซึ่งในดีเทลนี้ยังไม่ได้บอกนะครับอาจจะมี1 unit operation เช่นอาจจะมีตัว separator อย่างเดียวหรืออาจจะมี3 unit operation เช่นอาจจะมีปั๊มมี separator นะครับหรือมีพวก distillation column นะครับเป็นต้นนะครับก็ได้นะครับเข้ามานะครับ60ตัน per day กับ50ตัน per day วิ่งเข้ามาหลังจากทำ purification ของ raw material 1และ raw material 2แล้วนะครับ2อันนี้ก็ถูกรวมกันแล้วก็ป้อนเข้าสู่ reactor นะครับซึ่งจะเขียนเป็นบล็อกก็เป็น reaction ก็คือมีที่เกิดปฏิกิริยาในนี้ก็อาจจะมีปั๊มมีตัว reactor ต่างๆนะครับอยู่ในบล็อกนี้นะครับก็จะเกิด reaction พอเกิด reaction เสร็จเขาบอกว่า product ที่ได้เป็น crude product นะครับก็วิ่งเข้า primary separationนะใน primary separation ก็อาจจะมี1 unit equipment หรือมากกว่า1 unit equipment ก็ได้นะครับซึ่งดีเทลไม่ได้พูดถึงนะครับแค่บอกกระบวนการหลักๆว่าบล็อกนี้ทำอะไรนะครับตัว primary separation ก็จะทำหน้าที่แยกนะครับ product ออกจากกันนะครับตัวสาย stream ข้างบนนะครับก็ออกไปเป็น product purification นะครับก็คือ product ที่ได้ก็ถูกไปทำ purification แยกออกมาเป็น final product 90ตัน per day และ by product อีก19ตัน per day นะครับแปลว่าพอเกิด reaction แล้วขุด product วิ่งเข้า primary separation นะครับก็จะทำหน้าที่แยกพวกสารหนึ่งออกอีกสารหนึ่ง component หนึ่งออกจากอีก component หนึ่งนะครับตัว product ที่ได้ก็เป็นเข้าสู่ product purification นะครับก็จะทำให้ product มันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแยก product แต่ละชิ้นออกจากกันนะครับก็ออกมาเป็น final product 90ตัน per day กับby product นะเป็น product ข้างเคียงนะครับ19ตัน per day นะครับคือ product จริงๆเราต้องการ final product 90ตัน per day แต่ว่าอาจจะมี product ข้างเคียงนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่าน้อยกว่า final product ที่เราต้องการนะครับก็เราก็ขายได้เหมือนกันก็จะเป็น by product 19ตัน per day ออกมานะครับสายข้างล่างนะครับที่ออกมาจาก primary separation นะครับก็จะออกมาเป็น heavy ends removal นะครับก็คือตัวหน้าที่ของมันก็คือ remove ตัวหนักๆออกนะครับก็ออกมาด้านล่างเป็น heavy ends นะครับ purge 1ตัน per day นะครับก็คือเอาตัวหนักๆออกนะครับเอาออก1ตัน per day นะครับเอาออกจากอะไรเอาออกจากตัวสายพวก raw material ที่เกิด reaction ไม่หมดนะครับก็จะแยก heavy end ออกจาก raw material ที่เกิด reaction ไม่หมดนะครับตัว raw material ที่เกิด reaction ไม่หมดหรือยังไม่ได้เกิด reaction ก็จะถูกป้อนกลับเข้าไปในสาย recycle streamก
กลับเข้าไปที่ reaction เพื่อเกิด reaction อีกครั้งหนึ่งนะเป็นสาย recycle นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ block flow diagram นะครับจากรูปนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราตีกรอบ block flow diagram นะครับจะมีถ้าเราทำ mass balance ก็จะมีสารเข้าทั้งหมด60กับ50เป็น110ตัน per day นะครับแล้วก็มีสารออกนะครับทั้งหมดก็คือ90บวก19บวก1นะครับก็เป็น110ตัน per day ก็จะเห็นว่า mass เข้าเท่ากับ mass ออกนะครับก็คือ mass flowrate เข้าเท่ากับ mass flowrate ออกนะครับก็คือจะเห็นว่า mass จะบาลานซ์แล้วนะครับก็คือแปลว่าไม่มีการ accumulation ใน process ใดๆก็ตามใน block flow diagram นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของ block flow diagram สไลด์นี้นะครับก็จะแสดงอีกตัวอย่างหนึ่งของ BFD หรือ block flow diagram นะครับก็จะเห็นว่าสไลด์นี้ก็จะมีเหมือนเดิมก็จะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่างๆนะครับแสดงตัว unit operation นะครับหรือ process unit ต่างๆนะครับเช่นมี reactor มี gas separator มี steel นะครับก็คือพวก distillation นะครับเป็นการกลั่นแยกต่างๆพวกนี้ก็เป็น process unit ต่างๆซึ่งในแต่ละบล็อกนะครับบล็อกของ reactor บล็อกของ gas separator หรือบล็อกของ steel หรือว่า distillation นะครับการกลั่นนะครับข้างในก็อาจจะมี1 equipment นะครับ1 equipment unit หรือมากกว่า1 equipment unit ก็ได้นะก็คืออาจจะมี1 unit operation หรือมากกว่า1 unit operation ก็ได้เช่นใน reactor นะครับก็อาจจะมี reactor นะครับมีปั๊มมี heat exchanger ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมี reactor เพียง reactor เดียวนะครับก็จะมี reactor มีปั๊มมี compressor มี heat exchanger นะครับเป็นต้นนะครับก็อาจจะมีหลายๆ unit operation นะครับ unit operation หนึ่งก็เช่น heat exchanger นะครับปั๊ม reactorนะครับคอมเพรสเซอร์พวกนี้จัดเป็นแต่ละยูนิตโอเปอเรชั่นนะครับอาจจะมี1ยูนิตโอเปอเรชั่นหรือมากกว่า1ยูนิตโอเปอเรชั่นอยู่ในแต่ละบล็อกก็ได้ตามที่บอกไปแล้วถ้าดูดีเทลของ BFD อันนี้นะครับก็ข้างล่างสุดนะครับรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออธิบายนะครับบอกว่าบล็อกโฟร์ไดแกรมเนี้ยแสดงถึงกระบวนการผลิตนะครับซึ่งรีแอคชั่นเป็นไปตามนี้ก็คือ C7H8นะครับซึ่งคือโทลูอีนนะบวกกับไฮโดรเจนจะได้โปรดักต์เป็น C6H6 ก็คือเป็นเบนซีนบวกกับ CH4 ก็คือเป็นแก๊สมีเทนนะครับนี่คือรีแอคชั่นคร่าวๆที่เขาต้องการคือเขาฟีด C7H8 ก็คือเป็นโทลูอีนเข้ามาบวกไฮโดรเจนนะครับทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนโทลูอีนกับไฮโดรเจนเป็นรีแอคแคนต์นะครับหรือว่าเป็นสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยาโปรดักต์ที่เขาได้สุดท้ายเป็น C6H6 ก็คือเป็นเบนซีนบวกกับCH4 ก็คือเป็นแก๊สมีเทนนะครับเรารู้รีแอคชั่นแล้วเราดูด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีโทลูอีนนะครับ 10,000 กิโลกรัมเปอร์อาวถูกป้อนเข้าพร้อมกับไฮโดรเจน820กิโลกรัมเปอร์อาวนะครับเข้าไปยังรีแอคเตอร์ยูนิตนะครับตัวรีแอคเตอร์ตัวนี้นะครับก็แสดงเป็นบล็อกเฉยๆและเขียนว่าเป็นรีแอคเตอร์ดีเทลข้างในไม่ได้แสดงนะครับถ้าจะดูดีเทลข้างในว่ามีอิควิปเมนต์ใดบ้างก็ต้องดู PFD ต่อไปนะถ้าจะดูรายละเอียดมากขึ้นก็ต้องดู P&ID ต่อไปนะออกจากรีแอคเตอร์นะครับซึ่งก็ expect ว่าเป็นตัว product นะครับ by product แล้วก็ raw material ที่อาจจะหรือเรียกแทนที่อาจจะเกิด reaction ได้ไม่หมดนะครับเขาบอกว่าเขาจะเข้าส่งเข้า unit ที่เป็น gas separator นะครับ product นะครับจากรีแอคเตอร์นะก็เห็นว่าจะมีลูกศรชี้ไปว่าเข้า gas separator นะครับจากรีแอคเตอร์เข้า gas separator gas separator นะครับก็จะแยกแก๊สออกด้านบนนะเป็น mix gas นะครับซึ่งอาจจะเป็นแก๊สมีเทนเป็นหลักหรือแก๊สอื่นๆปนกับแก๊สมีเทนก็ได้นะครับตัวแก๊สเซเปเรเตอร์ที่ออกจากด้านบนนะครับลูกศรชี้ไปก็เป็นมิกซ์แก๊สนะครับ2610กิโลกรัมเปอร์อาวออกไปนะครับด้านล่างก็เป็นมิกซ์ลิควิดนะครับมิกซ์ลิควิดนี้ก็อาจจะเป็นเบนซีนกับโทลูอีนปนกันนะครับก็ถูกมิกซ์ลิควิดนี้ก็จะถูกออกจากแก๊สเซเปเรเตอร์วิ่งเข้าสตีลนะครับหรือดิสติเลชันนะครับมิกซ์ลิควิดตรงนี้ก็จะถูกเข้าดิสติเลชันหรือสตีลนะครับแยกด้านบนออกเป็นเบนซีนเป็นโปรดักต์8,210กิโลกรัมเปอร์อาวที่เราต้องการนะครับตัวโทลูอีนนะครับที่เกิดปฏิกิริยาไม่หมดก็จะถูกแยกออกทางด้านล่างนะเป็นโทลูอีนแล้วก็วิ่งเข้าเรีแอคเตอร์ต่อไปนะครับเป็นสายรีไซเคิลต่อไปนะครับแล้วก็เขียนว่ามีคอนเวอร์ชัน 75% ของโทลูอีนคอนเวอร์ชัน 75% ของโทลูอีนนะครับความหมายของคอนเวอร์ชันก่อนนะครับคอนเวอร์ชันนะครับก็คือมีค่าเท่ากับตัว raw material ที่มวลของ raw material ที่ฟีดเข้าไปแล้วทำปฏิกิริยาหารด้วยมวลของ raw material ที่ฟีดเข้าไปทั้งหมดนะครับนี่คือนิยามของ conversion
conversion 75% ของโทลูอีนนะครับความหมายก็คือถ้าเราฟีดโทลูอีนเข้าไป100โมลนะครับจะมีโทลูอีน75โมลที่เกิดปฏิกิริยาอีก25โมลจะไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วออกมากับโปรดักต์เราถึงตัวมิลลิควิดนะครับที่เข้าสตีลตัวนี้นะครับเราถึงแยกโทลูอีนออกมาด้านล่างได้เนื่องจากมันมีโทลูอีนบางส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาถ้าสมมติเขาบอกว่า conversion 100% ของโทลูอีนนะครับแปลว่าสายโทลูอีนที่อยู่ด้านล่างของสตีลเนี่ยจะไม่มีนะเนื่องจากโทลูอีนมันเกิดปฏิกิริยาในรีแอคเตอร์หมดกรณีนี้โทลูอีนเกิดปฏิกิริยาในรีแอคเตอร์ไม่หมดนะเกิดได้เพียง 75% แปลว่าถ้ามีโทลูอีนเข้าไป100โมลจะโทลูอีนจะเกิดปฏิกิริยา75โมลอีก25โมลจะเหลือออกมาก็ออกมายังสายสตีลด้านล่างตรงนี้เป็นโทลูอีนป้อนกลับเข้าไปเป็นสายรีไซเคิลเข้ารีแอคเตอร์อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของบล็อกโฟร์ไดแกรมนะครับของการผลิตเบนซีนจากโทลูอีนกับไฮโดรเจนที่ทำปฏิกิริยากันในรีแอคเตอร์นะครับถ้าดูเรื่องของแมสบาลานซ์นะครับก็จะเห็นว่ามีแมสเข้าทั้งหมด 10,000 บวกอีก820นะครับก็จะเท่ากับแมสออกทั้งหมดก็คือ 2,610 บวกกับ 8,210 นะครับก็คือแมสโฟเลตเข้าเท่ากับแมสโฟเลตออกนะครับก็คือแมสบาลานซ์เรียบร้อยแล้วแปลว่าไม่มีแอคคูมูเลชันในยูนิตโอเปอเรชันหรือว่าในบล็อกใดๆก็ตามที่อยู่ในบล็อกโฟร์ไดแกรมนะครับตัวบล็อกต่างๆที่อยู่ในบล็อกโฟร์ไดแกรมอาจจะเรียกว่าเป็นแต่ละโปรเซสยูนิตก็ได้ที่เป็นตัวอย่างก็คือบล็อกโฟร์ไดแกรมนะครับบล็อกต่างๆที่อยู่ในบล็อกโฟร์ไดแกรมนะครับบล็อกนั้นๆอาจจะเรียกว่าเป็นแต่ละโปรเซสยูนิตก็ได้เช่นโปรเซสยูนิตที่เป็นรีแอคเตอร์โปรเซสยูนิตที่เป็นแก๊สเซปเรเตอร์โปรเซสยูนิตที่เป็นสตีลหรือดิสติเลชันนะครับต่อมาจะดูเรื่องของ PFD นะครับ PFD หรือ Process Flow Diagram นะครับตัว PFD หรือ Process Flow Diagram นะครับก็จะมีดีเทลมากกว่า Block Flow Diagram นะครับก็ในแต่ละบล็อกของ Block Flow Diagram นะครับก็จะถ้าซูมเข้าไปในบล็อกนั้นๆนะครับก็จะเจอพวก Equipment Unit ต่างๆนะครับมีไพปิ้งแล้วก็มีอิควิปเมนต์ต่างๆนะครับมีระบบคอนโทรลต่างๆในเบื้องต้นนะครับก็จะแสดงใน process flow diagram หรือ PFD นะครับก็จะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นมากกว่า BFD นะครับตัว process flow diagram หรือ PFD เนี่ยอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น system flow diagram หรือ SFD ก็ได้นะครับถ้าดูตามสไลด์เขาบอกว่ามันจะโชว์นะครับความสัมพันธ์นะครับ relation ระหว่างพวก relation หรือความสัมพันธ์ของmajor component หรือว่าองค์ประกอบหลักๆนะครับในระบบนะครับเช่นเขาก็จะแสดงพวก major component เช่น major equipment นะครับ major control นะครับ major piping นะครับก็จะโชว์พวกequipment หลักๆนะครับ line หรือ root line หรือ piping หลักๆนะครับระบบ control หลักๆนะครับที่แสดงในระบบเท่านั้นนะครับตัว minor component ก็จะไม่แสดงนะครับ minor component ก็จะแสดงใน P&IDนะครับ PFD นะครับก็จะอย่างที่บอกมันจะแสดงพวกคอมโพเนนต์หลักๆเท่านั้นนะครับเช่น major equipment นะ equipment หลักๆนะครับ piping หลักๆระบบคอนโทรลหลักๆนะครับเป็นต้นตัว PFD ก็จะมีตารางนะครับแสดงเรื่องของ process design value ต่างๆนะครับสำหรับแต่ละ stream หรือแต่ละคอมโพเนนต์นะครับแต่ละstream นะครับก็จะมีพวกคอมโพเนนต์ในแต่ละสตรีมบอกว่าแต่ละสตรีมนั้นที่แสดงใน PFD เนี่ยสตรีมนัมเบอร์ที่1นะครับก็จะมีตารางระบุว่าสตรีมนัมเบอร์นี้นะครับมีคอมโพเนนต์อะไรมีโอเปอเรตติ้งคอนดิชันเป็นเท่าไหร่โอเปอเรตติ้งเพรสเชอร์โอเปอเรตติ้งเทมเพอเรเจอร์มีคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับก็จะแสดงไว้นะครับก็จะทับเบิลเลตหรือสร้างเป็นตารางในด้านล่างนะครับในแต่ละแสดงองค์ประกอบแล้วก็คอนดิชันของแต่ละสตรีมใน PFD นะครับอาจจะแสดงใน different operating mode นะครับเช่นminimum normal แล้วก็ maximum condition ต่างๆนะครับแล้วแต่ process plan นั้นๆนะครับตัว PFD อย่างที่บอกจะไม่โชว์ minor component ต่างๆนะครับพวกระบบpiping system นะครับที่เป็นรายละเอียดพวก vent พวก line drain ต่างๆขนาดท่อจะไม่โชว์ใน PFD นะครับ piping rating นะ pipe class ต่างๆนะว่าทำจากมีไพป์คลาสเป็นยังไงนะครับทนพวกดีไซน์เพชเชอร์ดีไซน์เทมเพอเรเจอร์ได้เท่าไหร่นะครับพวกไพป์คลาสต่างๆมีอินซูเลชันไหมนะท่อขนาดเท่าไหร่จะไม่โชว์ใน PFD นะครับแล้วก็การดีไซเนชันหรือการตั้งชื่อรายต่างๆก็จะไม่โชว์ใน PFD นะครับ
เขาบอกว่าตัว PFD นะครับชุด include ก็ควรจะมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็น process piping ที่เป็น major process piping หลักๆเท่านั้นนะครับ2คือเป็น major equipment symbol นะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ของ equipment ที่เป็น major equipment เท่านั้นนะครับเช่นแทงปั๊มต่างๆ heat exchanger นะครับหอกันนะครับแล้วก็จะมี name ก็มีชื่อแล้วก็ identification number นะครับก็คือมี tag number แล้วก็มีชื่อแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแต่ละ equipment ที่เป็น major equipment นั้นๆที่อยู่ใน PFD นะครับก็จะแสดงใน PFD นะครับก็จะมี major equipment นะครับของ symbol ก็คือสัญลักษณ์ของ major equipment ต่างๆนะว่ารูปแบบสัญลักษณ์มันเป็นยังไงนะครับชื่อแล้วก็ tag number เป็นยังไงนะครับ3ก็จะโชว์พวกตัวcotton wall แล้วก็ wall ที่ effect ต่อการ operation ของ system นะครับหรือพูดง่ายก็คือโชว์ cotton wallนะครับและก็ on off valve หรือ valve ต่างๆที่มีผลต่อการ operate ของระบบนี้นะครับก็คือโชว์พวก major control valve นะครับปกติ control valve ทุกตัวก็จะถูกโชว์อยู่ใน PFD นะครับแล้วก็ตัว on off valve ต่างๆนะครับที่เป็น on off valve หลักๆนะครับถ้าเป็น on off valve ทั่วไปเฉยๆจะไม่โชว์ใน PFD นะครับถ้าเราคิดว่าเป็น on off valve หลักๆที่มีความสำคัญที่ต้องโชว์ก็จะโชว์อยู่ใน PFD ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็น on off valve ทั่วไปก็จะไม่โชว์ใน PFD 4เป็น interconnection with other system นะครับ4ก็คือเป็นconnection ระหว่าง system หนึ่งกับอีก system หนึ่งนะครับเช่น PFD จะต้องมีการ flow ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะมี connection บอกไว้ว่าวิ่งออกจากหน้านี้แล้วไปเข้า PFD หน้าไหนนะครับก็คือเป็นการ connection นะครับเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง system หนึ่งกับอีก system หนึ่งซึ่งอาจจะอยู่คนละหน้าของ PFD กัน5เป็น major bypass และ recirculation lines นะครับปกติ bypass line และ recirculation line จะไม่แสดงใน PFD นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็น major หรือว่ามันสำคัญนะเป็น bypass major bypass ก็คือเป็น bypass line ที่สำคัญนะครับแล้วก็ recirculation line หรือrecirculation line หรือcirculation line ที่กลับจากไลน์เข้าแทงค์นะครับถ้าเราพิจารณาว่ามันสำคัญควรจะแสดงใน PFD ก็แสดงได้แต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นบายพาสทั่วไปแล้วก็เป็นเซอร์คูลเลชันไลน์ทั่วไปที่ไม่สำคัญนะครับก็แสดงใน P&ID แต่ไม่แสดงใน PFD 6เป็นพวกsystem listing แล้วก็ operational values ต่างๆนะครับก็คือการ operate พวกระบบต่างๆนะครับแล้วก็ค่าต่างๆเช่นค่า min normal max นะครับเช่น minimum normal แล้วก็ maximum flow rate นะครับในแต่ละเคสที่จะโอเปเรตนะครับเทมเพอเรเจอร์แล้วก็เพรสเชอร์ก็จะแสดงนะครับอยู่ในตาราง heat and material balance หรือ heat and mass balance นะครับซึ่งก็จะเป็นตารางแสดงว่าแต่ละ sim number เช่น sim number 1 sim number 2ที่แสดงใน PFD นะครับจะมีคอมโพเนนต์เป็นอะไรนะครับมีสารหลักๆเป็นอะไรมีคอมโพเนนต์ต่างๆเป็นสารใดบ้างมี opening pressure opening temp นะครับมี opening pressure opening temperature มี mass flow rateนะครับมีโมลโฟเลตมีโมเลกุลาร์เวทต่างๆนะครับมีโฟเลตต่างๆเป็นเท่าไหร่ก็จะแสดงในตาราง heat and material balance หรือ heat and mass balance ที่เป็นตารางนะครับก็จะเขียนตารางแสดงในหน้านั้นๆของ PFD นะครับเป็นตาราง heat and material balance แสดงใน PFD 7เป็น composition of fluids ก็อย่างที่บอกไปนะครับองค์ประกอบของแต่ละ fluid เช่น fluid 1นะครับหรือ stream number 1นะครับมีสาร A สาร B สาร C สาร D และสารแต่ละสารมี composition หรือ concentration เท่าไหร่บ้างเช่นมี A 20% B 20% C 20% D มี 40% by mole นะครับเป็นต้นนะครับก็จะระบุไปว่าแต่ละ stream มีสารแต่ละสารเท่าไหร่บ้างนะครับตัว composition หรือองค์ประกอบต่างๆของแต่ละ stream ของแต่ละ fluid ก็จะแสดงในตาราง heat and material balance หรือ heat and mass balance นะครับที่แสดงในตารางนะครับที่อยู่ใน PFD หน้านั้นๆทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอะไรนะครับที่ควรจะโชว์หรือแสดงใน PFD บ้างนะครับสไลด์นี้นะครับก็อยู่ที่ Process Flow Diagram หรือ PFD เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะโชว์ว่าอะไรที่ไม่ควรที่จะแสดงหรือไม่ควรที่จะรวมอยู่ใน PFD บ้างนะครับเขาบอกว่า System Flow Diagrams นะครับซึ่งก็คือ Process Flow Diagram หรือว่า PFD เป็นตัวเดียวกันนะครับchould not include ไม่ควรที่จะรวมหรือไม่ควรที่จะมี1ก็คือ bypass bypass ก็จะแสดงอยู่ใน PN ID นะครับ
ตัว by card ก็จะแสดงอยู่ใน PNID นะครับก็จะบอกว่า by card number นี้นะครับมันท่อมี material ชนิดไหนนะครับ pipe นะครับมี material ชนิดอะไรเช่นเป็น carbon steel หรือเป็น stainless steel นะครับใช้ได้กับ fluid ชนิดใดบ้างนะครับแล้วก็มีความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกว่าที่ temperature ต่างๆท่อนั้นๆจะทน pressure ได้เท่าไหร่บ้างนะครับเป็น piping เป็น pressure นะครับตาม piping นะครับ card ซึ่งก็จะมากกว่า design pressure ของ process อยู่แล้วนะครับก็คือ pressure ที่ระบุใน by card นั้นๆนะครับก็จะเป็น pressure ที่มากกว่า design pressure ของ process อยู่แล้ว2เป็น pipeline number นะพวกนี้อยู่ใน PNID นะครับ3เป็น minor bypass line อยู่ใน PNID นะครับ4พวก isolation and shut off valves ต่างๆนะครับ isolation valve on off valve shut off valve ต่างๆอยู่ใน PNID นะครับ5 maintenance vents and drains นะครับ vent valve drain valve นะ vent vapor drain liquid นะครับอยู่ใน PNID 6พวก relief and safety valve นะครับ PSV ต่างๆอยู่ใน PNID นะครับ7พวก code class information นะครับตัว code class information นะครับก็คือพวก codeต่างๆนะครับพวกไปนัมเบอร์ต่างๆนะครับว่าเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่นะฟลูอิดเป็นอะไรนะพวกโค้ดต่างๆก็อยู่ใน PNID นะครับ8เป็น seismic class information ตัว seismic class information อันนี้น่าจะหมายถึงพวกระดับ level หรือ information พวก elevation นะครับหรือว่า level ต่างๆของแต่ละ equipment นะครับตัวนี้ก็จะแสดงlevel หรือ elevation ของ equipment หรืออุปกรณ์ต่างๆหรือไปปิ้งต่างๆเนี่ยนะครับก็จะแสดงอยู่ใน PNID นะครับไม่ได้อยู่ใน PFD อันนี้คือสิ่งที่หลักๆมันอยู่ใน PNID นะครับไม่ได้อยู่ใน PFD เพราะฉะนั้น PFD ก็ไม่ควรที่จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่แสดงตามสไลด์นี้